หูบ้าไปแล้วชาร์จครั้งหนึ่งอยู่ได้ครึ่งปีเลยเหรอทุกคนครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาแปรงฟันด้วยเสาโรมันสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับใครใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าอยู่เนี่ยต้องเบื่อแน่ๆครับที่เราต้องชาร์จกันบ่อยๆหรือบางรุ่นซื้อมาฟังก์ชันก็ไม่ครบแต่ถ้าอยากแปรงฟันแบบจบๆต้องตัวนี้เลยครับวันนี้ผมจะมารีวิวแปรงสีฟันไฟฟ้าตัวใหม่ของผม Usmile Y1Sคือทุกคนครับแปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับแต่วันนี้ผมเลือกแบรนด์ Usmile มาครับอย่างแรกเลยคือซื้อตามเซียวจ้านพระเอกหนังจีนขวัญใจภรรยาผมครับเพื่อแปรงแล้วจะหล่อเหมือนเซียวจ้านบ้างไงเผื่อใครยังไม่รู้จักแบรนด์ Usmile ครับ Usmile จะเป็นของบริษัทกวางโจว Star Plus ซึ่งแบรนด์นี้เขาผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลช่องปากโดยเฉพาะและยังได้รับรางวัลการันตีมากมายครับเป็นแปรงสีฟันชื่อดังในโลกออนไลน์ขายดีทั้งในยุโรปและอเมริกานะครับช่วงที่เปิดตัวออกมาเนี่ยทำยอดขายได้มากกว่า5ล้านชิ้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ผมต้องหยิบตัวนี้มาใช้แล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูครับมาแกะกล่องรีวิวกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับตั้งแต่ผมซื้อแปรงสีฟันมานะนี่คือกล่องแปรงสีฟันที่ออกแบบมาสวยมากที่สุดแล้วคือเขาบอกว่าตัวนี้เขาดีไซน์ออกมาจากแบบเสาโรมันนะครับเพราะนั้นกล่องเนี่ยออกมาแบบเรียบหรูสไตล์แบบโรมันนะครับทุกคนครับเปิดกล่องมาก็จะเจอน้องแมวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พอผมกดลูกบอลตรงกลางท้องน้องแมวครับอุ้ยสั่นด้วยครับมันคือปุ่มแปรงสีฟันนะฮะและอันนี้ก็คือข้างในกล่องนะครับซึ่งเขาก็จะมีมาให้นะแน่นอนครับเขาก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับมีสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็น USB Type-C มีตัวอะไหล่แปรงสีฟันมาให้2ตัวนะซึ่งจริงๆมันแตกต่างกันด้วยนะทุกคนแปรงสีฟันอันแรกเนี่ยเป็น Professional Clean ครับสำหรับการทำความสะอาดแบบมืออาชีพที่ล้ำลึกส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็น Soft Clean ครับการทำความสะอาดแบบนุ่มนวลแล้วนี่ก็คือตัวเสาโรมันของเรานะครับโอ้โหหน้าตาออกแบบดีไซน์มาเป็นเสาโรมันจริงๆด้วยนะแล้วก็ปุ่มนะครับก็จะมีเหมือนคล้ายๆทัชของ iPhone เลยนะเป็นวงแหวนสีทองครับดูสวยทีเดียวซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับมันจะมีฟังก์ชันในการทำงานด้วยนะมีคลีนมีไวท์แล้วก็มีซอฟต์ครับชาร์จ1ครั้งครับสำหรับการใช้งานครึ่งปีเฮ้ยครึ่งปีเลยนะสีที่ผมถืออยู่เนี่ยจะเป็นฟ้าอมเขียวนะครับทุกคนครับมาดูที่หัวแปรงกันหน่อยครับหัวแปรงตัวนี้เป็นเส้นใยดูปองครับซึ่งเส้นใยดูปองเนี่ยจะเป็นเส้นใยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะผลิตจากเส้นใยธรรมชาติแล้วก็เส้นใยตัวนี้นะทุกคนนุ่มทนแล้วก็ทำความสะอาดง่ายครับเพื่อนๆครับหัวแปรงที่เป็น professional clean เนี่ยเขาจะสลับ3สีครับคือเขียวขาวน้ำเงินนะครับส่วนตัวที่เป็น soft clean เนี่ยจะเป็นเขียวสลับขาวครับซึ่งลักษณะของการวางขนแปรงนะครับก็แตกต่างกันด้วยนะครับตัวนี้จะมีความโค้งนะครับแล้วก็กว้างกว่านะฮะและส่วนที่เป็นเส้นสีเขียวเนี่ยจะสูงกว่านะครับส่วนที่เป็นสีน้ำเงินจะต่ำกว่าครับส่วนตัวที่เป็น soft เนี่ยจะขนาดสูงใกล้เคียงกันนะครับตัวเส้นใยที่เป็นสีขาวเนี่ยจะมีความเยอะมากกว่าครับแล้วก็เส้นใยที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะมีอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งเป็นแถบตรงกลางครับคือการใช้งานก็ง่ายมากๆครับแค่เราเสียบหัวแปรงเข้าไปแค่นี้เองนะครับแล้วเรามากดทดสอบเปิดการทำงานกันดูนะครับนี่นะฮะนี่ครับผมจะวางไว้บนโต๊ะนะการใช้งานครับก็ง่ายมากๆนะเพราะว่าเขาใช้งานแค่ปุ่มเดียวครับการเปิดก็เปิดปุ๊บนะครับเครื่องก็จะเกิดการทำงานเลยนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับก็กดซ้ำไปครับเครื่องจะเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นซอฟต์อ่ะผมจะวางตัวแปรงสีฟันไว้กับโต๊ะนะครับได้ยินเสียงนะครับว่าแปรงสีฟันมันเกิดการสั่นแล้วผมก็จะทำการเปลี่ยนโหมดนะครับโดยการกดปุ่มตรงกลาง1ครั้งครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดคลีนนะครับซึ่งก็จะสั่นแรงขึ้นครับแต่โหมดที่สั่นแรงที่สุดนะครับก็คือโหมดไวท์ครับซึ่งก็บอกโหมดตัวนี้จะทำให้ฟันเราขาวเพิ่มขึ้น 26% ได้ใน4สัปดาห์ครับทุกคนครับคือแปรงสีฟันสั่นเองวิ่งเองได้อย่างนี้เลยฮะเมื่อกี้วางบนโต๊ะนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นแรงสั่นไม่ชัดนะครับเราจะมาทดลองแรงสั่นกับน้ำดูนะครับแปรงสีฟัน Usmile เนี่ยจะเป็นมอเตอร์โซนิกครับพลังความถี่เนี่ยจะอยู่ที่ 38,000 ครั้งต่อนาทีครับเราจะมาทดสอบในแก้วกันดูนะครับอันนี้ผมเอาเป็นโหมดแบบซอฟต์ก่อนนะทีนี้ผมจะเพิ่มความแรงขึ้นนะครับ
โดยโหมดคลีนนะครับเราก็จะใช้ในการแปรงฟันของเราทุกวันแบบปกตินะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะฟอกฟันขาวนะครับเราก็ขยับโหมดไปครับที่โหมดไว้ครับนี่ครับมันก็จะแรงขึ้นนะครับส่วนใครที่กลัวปัญหาเรื่องเหงือกนะครับอยากแบบทำความสะอาดแบบอ่อนโยนนะครับเราก็ใช้โหมดซอฟนะครับโหมดซอฟก็จะประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของการทำงานแต่ละโหมดแล้วใช่ไหมครับเอาจริงๆคือผมควรจะไปทดสอบในห้องน้ำนะเพราะว่าตอนนี้โต๊ะทำงานผมเปียกไปหมดเลยครับทุกคนครับผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคือแปรงสีฟันตัวนี้มันสั่นแรงมากๆครับแต่ถ้าสมมติว่าเวลาเรากดที่ฟันเราแรงๆนะหรือว่ากดที่เหงือกแรงๆนะครับกดไปปุ๊บนะครับความถี่ตัวนี้จะถูกลดให้เบาลงครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เหงือกของเราเนี่ยเกิดอาการช้ำหรืออักเสบครับดูนะครับเวลาที่อยู่เฉยๆนะมันก็จะแปรงแรงอยู่นะได้ยินเสียงไหมพอเรากดแรงหน่อยนะครับผมกดแรงหน่อยนะเนี่ยครับมันก็จะสั่นเบาลงด้วยการทำงานของแปรงสีฟันอัตโนมัติตัวนี้สมมติเวลาที่เราแปรงอ่ะเขาก็จะตัดเป็นรอบๆนะครับคือรอบละ30วินาทีนะครับก็คือให้เราเปลี่ยนมุมที่เราแปรงฟันครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นสายชาร์จ USB Type C นะครับซึ่งเราคงไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับชาร์จปีนึงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับตัวนี้สามารถกันน้ำได้ IPX7 นะครับซึ่งทำให้เราล้างทำความสะอาดได้สบายใจครับไม่ต้องกลัวว่าเครื่องมันจะเสียหรือจะช็อตนะฮะคือทุกคนครับผมชอบใช้แปรงสีฟันไฟฟ้ามากกว่าการแปรงฟันปกตินะเนื่องจากผมมาเป็นคนขี้เกียจแปรงฟันครับเวลาแปรงฟันเราต้องคอยแบบปัดอย่างนี้ใช่ไหมคือรู้สึกว่า3นาทีอ่ะแปรงฟันมันเมื่อยมือมากเลยนะแล้วจะรีบแปรงถูอย่างนี้เร็วๆนะครับมันก็ไม่สะอาดแล้วผมเป็นคนมีฟันคุดด้านในถ้าแปรงไม่สะอาดนะครับฟันตรงเนี้ยมันก็จะเข้าไปไม่ถึงซอกครับแล้วมันก็จะเป็นคราบหินปูนอยู่เนาะทำให้มีกลิ่นปากครับแล้วก็ทำให้ฟันผุง่ายครับผมจึงชอบใช้แปรงสีฟันไฟฟ้ามากกว่านะเพื่อให้เห็นความชัดเจนของการแปรงฟันนะครับว่าสามารถทำได้สะอาดจริงๆนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาเปลือกหอยมานะครับแล้วก็ผมมีช็อกโกแลตสุดโหดอยู่อันนึงนะครับที่กินทีไรก็ติดฟันทุกทีครับเพราะว่ามันมีคาราเมลแล้วก็มีถั่วด้วยครับแบบนี้ฮะนี่ครับสมมติว่าเรากินช็อกโกแลตไปนะแล้วช็อกโกแลตมันติดอยู่บนฟันของเราครับรวมถึงแบบเนี้ยมีถั่วแบบนี้ด้วยโอ้โหเยอะเลยเราจะมาทำความสะอาดด้วยแปรงสีฟันไฟฟ้าจาก YouSmile นะครับผมจะลองในโหมดซอฟต์ก่อนนะครับนี่ฮะโหมดซอฟต์นะครับสามารถเข้าทำความสะอาดซอกทุกซอกได้นะครับนี่สะอาดหมดจดเลยนะครับนี่ให้ดูฮะเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเรายังไม่พอใจนะผมปรับโหมดก่อนนะนี่ครับโหมดคลีนนะครับก็สะอาดทันใจครับถั่วเธอหลุดเลยนี่ครับโหมดไว้ครับโอ้โหนะการแปรงฟันของเราก็จะง่ายดายมากขึ้นเยอะครับแล้วหลังจากเราบ้วนปากเสร็จเรียบร้อยนะครับฟันของเราก็จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมนะครับแต่นี่ไม่ใช่ฟันผมนะนี่คือเปลือกหอยครับเรื่องไหนๆเรารีวิวกันจริงแล้วครับเราก็ต้องแปรงฟันกันจริงด้วยนะเอ้ยอันนี้ผมเปิดโหมดอะไรเนี่ยอ๋อโหมดไว้ครับโหมดไว้ถึงเวลาเราใช้แปรงสีฟันไฟฟ้านะเราก็ไม่ต้องปัดขึ้นปัดลงละเราเอาวางครับแล้วเราก็เดินทางแรงช้าๆเงี้ยไปสั่นแรงอยู่นะโอ้ดีฮะผ่านไปหนึ่งครั้งเขาก็จะหยุดไปหนึ่งรอบนะเราก็ย้ายมุมแปรงเขาเนี่ยครับรู้สึกว่าฟันตัวเองลื่นมากครับสะอาดมากนะครับแต่ว่าแนะนำอย่างนึงนะสำหรับคนที่เพิ่งใช้งานแปรงสีฟันไฟฟ้าของ YouSmile ครั้งแรกนะครับคือแนะนำว่าให้เริ่มจากหมวดซอฟต์นะครับแล้วก็ใช้ขนแปรงซอฟต์ก่อนนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะสั่นแรงครับถ้าคนที่ไม่เคยใช้แปรงสีไฟฟ้าน่าจะไม่ชินนะจะรู้สึกว่าจั๊กจี้เหงือกมากๆครับแล้วก็ส่วนใครอยากจะปรับให้ฟันตัวเองสีขาวขึ้นนะครับก็ลองใช้โหมดไว้ดูครับสำหรับการทำความสะอาดแบบทุกวันใช้โหมดคลีนแบบทั่วไปนะครับแล้วก็ใครอยากจะป้องกันเรื่องของเหงือกร่นเหงือกบางนะครับก็แนะนำให้ใช้ตัวแปรงซอฟต์ของเขานะครับก็คือถือว่านุ่มนวลดีมากๆครับรีวิวกันให้ดูแล้วนะครับกับแปรงสีฟันไฟฟ้าตัวนี้อยู่สมัย Y1S นะครับใครที่อยากได้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับและถ้าใครอยากได้กิฟต์เซตแบบนี้ที่เป็นกล่องแบบผมเลยนะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดจำกัดแค่200ชุดเท่านั้นนะครับพิเศษเมื่อซื้อแปรงสีฟัน YouSmile Y1S ในช่วงวันที่12ถึง18พฤษภาคมรับไปเลย Magic Box หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับอ๋อแล้วตัวนี้รับประกันศูนย์1ปีเต็มนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเป็นกำลังใจพาผมไปยอด 500,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายฟันขาวเลยสะอาดอ่ะสะอาดจริงคนดูดิและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไป
จะไปให้ผมด้วย